สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะกดการประมูลขอยืนเหยียบน้องต่ายตรงนี้แล้วกันมีผู้เล่นใหม่อยู่นู้นไกลๆเลยอะด้านหลังของเราการประมูลค่ะเราจะใช้การพิมพ์ในเกมเท่านั้นฝากเพื่อนประมูลได้อย่างที่สองประมูลแล้วไม่มีเงินค่ะหรือว่าของจ่ายตามราคาที่ประมูลไปจะแบนทันทีค่ะแล้วก็ห้ามมีหน้าม้าในการประมูลค่ะถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีของก็ห้ามประมูลนะเพราะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็แบนทันทีเหมือนกันไม่ฝัดข้อความการประมูลค่ะให้พิมพ์ราคาที่ตนเองพร้อมจ่ายได้ทันทีอย่างเช่นถ้าเริ่มประมูลที่ 1,000 สามารถพิมพ์ 10,000 100,000 1ล้านหรือ10ล้านเลยก็ได้ห้ามพิมพ์ราคาก่อนการประมูลนะคะในวันนี้จะมีการพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเมื่อการประมูลเรียบร้อยก็ยังไม่ให้ของค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะตามไปเทคไอเทมหลังจบการประมูลเนาะก็คือเป็นอะไรที่เราตั้งมาใหม่ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาคนที่เข้าร่วมประมูลนั่นเองก็คือคนที่เข้าร่วมประมูลด้วยเอ็มคอยค่ะจะได้ของในทันทีส่วนคนประมูลด้วยอย่างอื่นใช่ไหมแอดมินจะไปเอาของหลังจบการประมูลค่ะแล้วก็จะให้ของหลังจบประมูลส่วนคนที่ชนะการประมูลสุ่มออฟค่ะก็จะได้เข้ามาสุ่มแต่ว่าก็จะได้ของหลังจบการประมูลเช่นกันส่วนการประมูลนั้นหากเป็นเงินใช่ไหมคะ Mcoin สามารถพิมพ์ย่อได้เลยอย่างเช่น 10K แทน 10,000 100K แทน 100,000 1M แทน 1 ล้านค่ะโอเคนี่คือกฎการประมูลอย่างคร่าวๆค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่1เขาบอกว่าบล็อกแทงแดง 1,000 2,000 ค่ะบล็อกนะคะไม่ได้ก้อนนะบล็อก 3,000 มาแล้วค่ะจะไปถูกสุดที่ไหน 4,000 โอเคจะมีมากกว่านี้ไหมคะ 4,000 บล็อกทองแดงครั้งที่1ค่ะ 5,000 กำลังพิมพ์อยู่แค่เริ่มต้นก็มาเป็นเยอะแล้วนะ 5,000 5,847 ค่ะทุ่มหมดตัวมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะการประมูลด้วยบล็อกทองแดง 6,000 ค่ะมาแล้ว 6,000 บล็อกทองแดง 6,005 โอ้โหหมดแล้วอายมีคนบอกว่าหมดแล้วอายหมดแล้วหมดตัวแล้วค่ะเอาล่ะก็ 6,500 บล็อกทองแดงครั้งที่1ค่ะ 6,000 7,000 ค่ะเอาล่ะยังมีคนมีเยอะอยู่ 7,000 นี่2ลังนะคะประมาณ2ลัง1ลังก็มี300 3,456 ไอเทม 7,200 อื้อหือเฮ้ยขอบคุณสำหรับการซื้อสินค้าค่ะมีคนซื้อสินค้าเรา 5,000 บาท 7,200 ของคุณทอน X 7,300 ค่ะเอาล่ะนับเลยไหม 7,300 ครั้งที่1 7,400 สู้กันสุดใจโอ้โหแน่นอน 7,400 ครั้งที่1 7,400 ของคุณทอน X ครั้งที่2 7,500 มาแล้วค่ะการประมูลทองแดงจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะ 7,500 ครั้งที่1 7,600 อ่ะพิมพ์ให้เต็มที่ค่ะจนกว่าจะหมดเงินจนกว่าจะหมดเงินค่ะหมดก็ไม่ใช่หมดเงินหมดของสิ 8,000 แล้วค่ะบล็อกทองแดงโอ้โหเราต้องบอกไหมว่าเข้าดิดได้จ้านี่เข้าดิดได้จ้าพอร์ต 9,000 ไปเลยครับเดี๋ยวนะมีคนบอกยังยัง 8,400 ค่ะยังอยู่ 8,400 หรือประมูลที่ 9,000 ไปเลยหรือจะเอ้ยอาจจะ 9,000 หรือเปล่าไม่ต้อง 8,400 เพราะว่าทีมปาร์ตี้เดียวกันใช่อ่ะจำชื่อได้อยู่ 8,400 บล็อกทองแดงครั้งที่1 8,400 บล็อกทองแดง 9,400 อ่ะโอเคเกือบหมื่นแล้วนะ 9,600 บล็อกทองแดงไม่ยอมกันจริงๆเหรอกี่ลังแล้วเนี่ยมีกันเยอะขนาดนั้นเที่ยวใช่มีกันเยอะอย่างนี้ได้ยังไง 9,600 บล็อกทองแดงค่ะสู้ไหมจนกว่าจะยอมพิมพ์คำว่ายอมมาแล้วจะได้เริ่มนับค่ะ 10,000 บล็อกทองแดงกี่ลังนั่นน่ะโอ้โห3ลังกว่าแล้วค่ะยอมมั้ยยังไม่ยอมเสียเวลาจริงๆเร็วหน่อยไม่รอแล้วนะ 10,000 ยอมมั้ยเอ้ยโอเคจุดๆแล้วค่ะโอเค 11,000 บล็อกทองแดงครั้งที่1ค่ะ 11,000 บล็อก 12,000 12มาแล้วโอ้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสู้สู้ใจยังสู้อยู่เอาล่ะยอมไหมปาร์ตี้ของคุณทอนเอ็กซ์ค่ะยอมหรือไม่12,000อันนี้คือเมนดิ้งอะนะเมนดิ้งหนึ่งเทปก็สู้กันด้วยโอเค 12,000 ครั้งที่1ของคุณไลก้าค่ะ 12,000 ครั้งที่2ของคุณไลก้า 10,000
สะ2,000ครั้งที่12,000ครั้งที่สามค่ะบล็อกธงแดง12,000บล็อกโอเคยอมค่ะเรียบร้อยแล้วคุณไลกาคุณมานบีจดไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คแล้วก็ให้ของที่หลังค่ะต่อไปเลยค่ะเริ่มประมูลเบนดิ้งเอาเล่มที่สองเล่มที่สองเล่มที่สองค่ะด้วยบล็อกเหล็กก็คือไอรอนบล็อกนั่นเองใช่เริ่มประมูลเบนดิ้งเล่มที่สองด้วยบล็อกเหล็กอ่ะมีคนเริ่มที่สิบเจมีใครสู้ไหมบล็อกเหล็ก15บล็อก11บล็อก เดี๋ยวทำไมสู้แค่นี้ทำไมแค่หลักสิบอ่ะเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นหลักร้อยเลยเหรอ16บล็อกอะไรกันนั่นโอ้ยโอเค16บล็อกใช่ไหมนับเลยค่ะ16บล็อกครั้งที่หนึ่ง17บล็อก20บล็อกตอนนี้ไม่มีเหล็กกันแล้วเหรอไอ้นี่ประมูลปั่นประสาทแอดมินแน่ๆทำไมมีน้อยกันขนาดนี้25 30โอ้น้อยเกินไป31ไงโอ้ย31บล็อกเหล็กอย่าไปยอม31บล็อกเหล็กครั้งที่1ค่ะ31บล็อกเหล็กของคุณธนาครั้งที่2 32มีคนบอกเล็งหมดบ้าน33โอเค36ค่ะนับเลขกันเข้าไปเหล็กมันขาดแคลนใช่เหล็กขาดแคลน36ตอนนี้ของคุณดุกคุงค่ะ40แล้วบล็อกเหล็ก40บล็อก41โอ้โหเฮ้ยตัดราคากันหน่อยเถอะที่แบบราคาสูงๆหน่อยค่ะเฮ้ยเดี๋ยว500เหรอ500เหรอจริงเหรอโอ้โห500เหล็กเหรอ500เหล็กเหรอบล็อกนะคะต้องเป็นบล็อกนะคะ500บล็อกเหล็กเลลี่ว้าวโอเคนับเลยค่ะน่าจะ500บล็อกเหล็กครั้งที่1ค่ะ500บล็อกเหล็กครั้งที่2512เอ้ยมันมีคนมีจริงๆนะเนี่ยเอ้ยมีคนมีเหล็กตุนๆไว้เหรอใช่512บล็อกของคุณสโลครั้งที่1ค่ะ500 600บล็อกโอ้ว้าวไปวีคอนก่อนจะไปขุดฐานวีคอนออกมาโอ้ลื้อถอนเลยทีเดียวเชียวใช่600บล็อกครั้งที่1ค่ะโอ้คุณไอเบิร์ดบาร์600บล็อกเหล็กครั้งที่2ค่ะ600บล็อกเหล็กครั้งที่3ของคุณไอเบิร์ดบาร์ค่ะเรียบร้อยแหมเล่นระดับ10เกินไปน้อยเกินไปคุณวรรณวีจดไว้นะคะโอ้โหเกินไปนั่นเกินไปจบๆไปเลยเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่นที่3ค่ะด้วยดอกพิชเชอร์ค่ะนับกันมาเป็นดอกๆได้เลยค่ะ1ลังมี 3,456 ไอเทมค่ะเงียบเงียบกิ๊บนับอยู่หรือเปล่าหมื่นดอก10,000มาแล้วเอ้ย 14,977 ดอกฟิชเชอร์ค่ะ15,000โอ้โหดอกฟิชเชอร์15,000 15,000ของคุณทอน X ครั้งที่1ค่ะ15,000ของคุณทอน X ครั้งที่2 15,000ของคุณทอน X ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลด้วยความไวโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่4ด้วยโกคอยค่ะโกคอยนะไม่ใช่เอ็มคอยโกคอยจะเป็นเหรียญสีทองค่ะที่ได้จากการแลกนอนวิลเลจเจอร์ที่สปอร์ตนั่นเอง200โกคอยค่ะ250โกคอยโอ้โหมายาวๆเลยค่ะระหว่างนี้350ค่ะมีกันเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆค่ะประมูลในมิวออนไลน์ในวันนี้ทุ่มกันเต็มที่500แล้วค่ะโกคอย555นี่คือหัวเราะหรือว่าตัวเลข600มี600อยู่เอาล่ะ600 700ค่ะตอนนี้ตัวเลขยังไม่หยุดค่ะเราก็เลยยังไม่นับแต่ถ้าหยุดสัก3วีค่ะเราก็จะนับ888 888ด้วยนะเอ้ย888นับเลยไหม900ค่ะ900 M ไอ้900โกคอยอื้อหือ1 900ค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบ 1,000 มีคน900อยู่900โกคอยของคุณอ่ะ 1,000 มาแล้วค่ะ 1,000 ยังไม่ทันได้นับเลย 1,200 อ่ะโอ้โหโกคอยค่ะโกคอย 1,200 ของคุณ
น่าจะคือคุณลาโยใช่ไหมคะเลโยคุณเลโยครั้งที่หนึ่ง1,250อ่ะยอมหรือไม่1,300อ่ะโอ้โหน่าจะต้องนับแล้วแหละ1,300ครั้งที่หนึ่ง1,370หมดบ้านแล้วหรือเปล่า1,370พันสี่ร้อยค่ะ1,400ครั้งที่หนึ่งค่ะ1,400โกคอยครั้งที่สอง1,400โกคอยครั้งที่สามค่ะปิดประมูลเมนดิ้งเล่มที่สี่ด้วยหนึ่งอ้าว1,400ค่ะไม่ทันแหละ1,500ตัดทิ้งค่ะปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณที่ชื่อว่าลายโยได้ค่ะกินช้าไปแล้วค่ะอันนั้นเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรคือโกคอยมีสองอันค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่5ด้วยโกคอยค่ะนี่อันเดียวกันประมูลด้วยของชิ้นเดิมค่ะแต่ว่ามีอีก1ตัวนั่นเองก็คือประมูล2 1,400ค่ะทีเดียว 1,400 โกคอยครั้งที่1ค่ะในการประมูลเมนดิ้งครั้งนี้1,400ครั้งที่2 1,400โกคอยครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะจดชื่อไว้ด้วยเลยคุณถอน X อ่ะเอาล่ะอย่างต่อมาค่ะเราจะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่6ค่ะด้วย M Coin แอดมินขอนะราคาหลักล้านเลยก็ได้ค่ะจบๆไปเริ่มต้นที่ 1,000 ค่ะ 1,000 โกคอยเอ้ย 1,000 M Coin โทษทีค่ะนั่นก็สับสนกับโกคอยตอนนี้เมนดิ้งอยู่ที่ราคา 600,000 ค่ะ 600,000 M Coin 600,000 บาทนั่นเอง 700,000 ค่ะ 700,000 บาท1ล้านค่ะมาแล้วเอาละเมนดิ้ง1ล้านเลยเดียว1ล้าน1 1ล้าน1ค่ะ1ล้าน2ต้องบอกว่าไม่ยอมกันค่ะเมนดิ้งเล่มที่6ราคา1ล้าน2แสนครั้งที่1ขอนับนะคะ1ล้าน3มาแล้วค่ะมีคนบอกมีใครนะครับเมนดิ้ง1ล้าน4ค่ะโอ้ยอมกันไหม1ล้าน4แสนของคุณอภินันท์ครั้งที่1ค่ะ1ล้าน4แสนของคุณอภินันท์ครั้งที่2ค่ะ1ล้าน4แสนของคุณอภินันท์ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะได้ทันทีเลยโอ้โหประมูลครั้งนี้ทุ่มสุดใจในตลาดน่าจะถูกกว่านะแต่ว่ามันแบบบางทีอาจจะไม่มาไงหาไม่ได้มีลายเซ็นแอดมินด้วยอะไรอย่างนี้พี่คิดเอาเลย1ล้าน4แสนใช่1ล้าน4แสนค่ะโอ้โหต่อมาเริ่มประมูลเมนดิ้งกันดีกว่าค่ะยังเหลือนะที่ต้องใช้เงินในการประมูลค่ะเล่มที่7ค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอพิมพ์เป็นตัวอักษรมี4แล้วกันค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่7ค่ะ700,000 M Coin ค่ะ1ล้านมาแล้วค่ะเมนดิ้งไม่ยอมกันจริงๆ1ล้าน1ค่ะ1ล้าน2ยอมหรือไม่ยอมไหมคะ1ล้าน3มาแล้วค่ะเมนดิ้งเล่มที่7ค่ะล้าน4มาแล้วมาแล้วมาที่ล้าน4แล้วอีกครั้งยอมไหมใครจะสู้ไหม1ล้าน4แสนครั้งที่1ค่ะขอนับนะคะ1ล้าน4แสนครั้งที่2 1ล้าน4แสนครั้งที่3โอ้โหปิดประมูลค่ะใครได้คุณวรรณวีโอเคให้เมนดิ้งไป1เล่มค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการประมูลเมนดิ้งด้วยความไวแสงอันนี้อย่างต่อมาใช่ไหมคะเราจะเป็นการประมูลแรกกันบ้างค่ะเป็นชาวเกอร์ชาวเกอร์บล็อกเลยเอาล่ะอย่าได้ยอมแพ้มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเริ่มประมูลเหล็ก1ชาวเกอร์ค่ะด้วยโคบล็อกด้วยบล็อกฐานค่ะอ้าวไม่มีคนประมูลคนเดียว64บล็อก65เหล็ก1ชาวเกอร์ค่ะเหล็ก1ชาวเกอร์โอ้โหประมูลฐาน65บล็อกเอาจริงเหรออ่ะมีคนบอกเอาตีเดียวกันเอาล่ะนับเลยแล้วกันค่ะ เลข1ชาวเกอร์65บล็อกฐานครั้งที่1ค่ะ65บล็อกฐานครั้งที่2 65บล็อกฐานครั้งที่3ค่ะโอเคคนที่ชนะชื่อว่าดุกคุงค่ะคุณวรรณบีเขาอาจจะไม่สนใจเหล็กไงแต่ต้องมีสิ่งนี้ค่ะที่สนใจกันแน่นอนเริ่มประมูลไดมอนด์1ชาวเกอร์ค่ะด้วยบล็อกฐานเช่นเดียวกันจัดมาเอาล่ะมีคนบอกว่าเอาให้ธนาอ๋อไม่ได้แล้วค่ะตีเดียวกันพิมพ์มาแล้วค่ะถือว่าพิมพ์มาแล้ว65ค่ะ65บล็อกฐานโอ้โหบล็อกฐาน100ค่ะ100บล็อกฐาน128 130บล็อกฐานรอบนี้น่าจะเยอะค่ะเพราะเป็นไดมอนด์1ชาวเกอร์
133ค่ะขอบคุณกันคุงมาแล้วเอาล่ะนับเลยไหมปูฐานได้เลยนะปูฐานได้เลยสบายๆใช่200มีคนบอก300อ่ะ300บล็อกฐานโอ้โห350แล้วเขาบอกว่าที่เขาประมูลเหล็กกันน้อยเพราะเขาอยากจะได้เพชรมากกว่ายังไงล่ะเฮ้ยไดมอนด์1ชาวเกอร์ค่ะตอนนี้350ค่ะนับเลยไหมนับเลยนะคะ350บล็อกฐาน500ค่ะนับเลยแล้วกันเกณฑ์ทำแล้วเกณฑ์ทำแล้วอ้าว600ทันทีเลย700ว้าวหน้ามืดเริ่มแล้วหน้ามืดตามัว700บล็อกแล้วไดมอนด์1ชาวเกอร์ค่ะ700บล็อกฐานของคุณดุกคุงครั้งที่1ค่ะ700บล็อกฐานครั้งที่2ปิดประมูล700บล็อกฐานครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยเคาะไปเลยค่ะโอ้โหเอาล่ะต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลแฟนทอมเมมเบรนใครที่มีปัญหาปีกพังอะไรอย่างงี้ค่ะใช่มั้ยก็ต้องใช้แฟนทอมเมมเบรนในการซ่อมเนาะที่ 1,000 อิฟคอยค่ะเดี๋ยวนะประตูมันยังมีไดมอนด์ที่เป็นช็อคเกอร์บ็อกซ์ที่เป็นเอ็มคอยด้วยนะโอ้ยโทษๆๆขออภัยค่ะนี่เริ่มประมูลนี้ก่อนค่ะเราต้องประมูลนี้กันก่อนโอเคไดมอนด์ค่ะด้วยเอ็มคอย 2,000 เอ็มคอยค่ะไดมอนด์1ช็อคเกอร์ 2,100 เฮ้ยเอ็มคอยนะซื้อให้เยอะหน่อยสิ 100,000 ค่ะเออ 500,000 500,000 อืมไอ้ตัวเลขค่อยน่าสนใจหน่อย600,000 600,000มีใครแบบรวดเดียวขึ้นล้านเลยหรือเปล่าเออนั่นสิไดมอนด์เลยนะคะอันนี้คือไดมอนด์เลยนะไม่สนใจไดมอนด์กันเหรอใช่600,500ประมูลเอาล่ะเนเธอร์ไรท์ไม่ใช่ค่ะไดมอนด์นะไดมอนด์อันนี้ไดมอนด์ 700,000 แล้วค่ะ1ชาวเกอร์โอ้โหยอมกันไหมคุณอภินันท์700,000 M coin ครั้งที่1 800,000 M coin ค่ะ800,000 M coin ครั้งที่1ค่ะสำหรับไดมอนด์ของคุณโมกุล850,000ค่ะมีคนไม่ยอมไม่ยอมกันจริงๆไดมอนด์1ช็อคเกอร์บล็อก 850,000 ครั้งที่1ของคุณโพโตค่ะ 900,000 มาแล้วไม่อยากจะนับเลยนับทีไรก็ตัดทุกทีเราก็ต้องมาอยู่นิ่งๆกันบ้างแล้วแหละคุณวรรณวีรอดูอ่ะรอดูอย่าไปยอมกองยุก็มาแล้วใช่900,000 M coin ครั้งที่1ค่ะของคุณอภินันท์ไดมอนด์1ชาวเกอร์900,000ครั้งที่2ค่ะปิดประมูล900,000ครั้งที่3เรียบร้อยค่ะเพราะว่าแคดดิ้งแล้วไงเรานับได้โอ้ใช่900,000 M coin เนื่องจากเป็นเงินเราสามารถให้ไดมอนด์ได้ทันทีค่ะเฮ้เดี๋ยวนะอภินันท์เทคมันนี่900,000หรอได้แล้วอ่ะไปเลย1ชาวเกอร์ค่ะแถมชาวเกอร์ไปด้วยเรียบร้อยเอาล่ะต่อมาเริ่มประมูลแฟนทอมเมมเบรนค่ะ1ชาวเกอร์ที่ 1,000 เอ็มคอยเมื่อกี้ผู้ประมูลไดมอนด์พิมพ์ว่าไม่นะเกมเลยเขาคงไม่อยากได้แต่อยากจะปั่นราคาค่ะแต่ตัวเองได้แฟนทอมเมมเบรน1กล่องค่ะราคาอยู่ที่ 10,000 แล้วค่ะตอนนี้โอ้ใช้เยอะกันขนาดนั้นเหรอเอาไปทำอะไรกันอ่ะเพิ่มหนึ่งช็อกโก้ยาเป็นยาสโลว์ฟอลลิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้40,000ต้นปีกมีคนบอกเอาไปโยนเล่นโยนเล่นโอ้โหตอนนี้มีคนอยู่ในเซิร์ฟเราเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ 50,000 แล้ว 70,000 70,000จะเข้ามาอยู่กันในวันประมูลใช่ไหมคะ72คนเพราะวันเดียวจากนั้นที่เหลือก็หายหมดโอ้ร่างอวตารมาดูไงมาดูโอ้มาดูมาโอเคเท่าไหร่แล้ว 80,000 80,000 แล้วครับ80,000 90,000 ค่ะ 100,000 ค่ะ 100,000 ว้าวเป็นท่อมเมมเบรนแพงขนาดนั้นเลยเหรอนั่นนะสิ 100,000 ราคาขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะคะเป็นท่อมเมมเบรนแต่เรื่องของศักดิ์ศรีนั้นเนี่ย 103,000 แล้วโอ้โหไม่ยอม 104,000 ค่ะ105,000ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเราระหว่างนี้เนื่องจากเขาประมูลกันเรื่อยๆเราต้องเช็คเงินค่ะใครที่แบบชื่อไม่คุ้นก็ต้องเช็คเงินกันนิดหนึ่งว่ามีไหมมีโอเคถ้ามีก็ผ่านค่ะยอมไหม106,000มี106 2คน107,000ค่ะ200,000ครับ200,000 108,000โอ้โหเอาล่ะนับเลยนะจ๊ะจบไปหรือเปล่า108,000
แสนแปดเท่าไหร่200,000ด้วยโอ้มี200,000แล้วโอ้โห200,200อะ200,300200,500เอ้ยตัดราคากันเนี่ยสูงๆกว่านี้ได้ไหมคะจะได้ไม่เสียเวลา เออ500,000ได้ไหมจบไปใครจะยอมทุ่มตั้ง500,000ไม่มีตังค์500,000ไม่นะ200,800ไม่ยอม500,000 300,000ค่ะ 300,000 นับเลยค่ะ 300,000 M coin เอ้ย 300,000 M coin ครั้งที่1ค่ะสำหรับแฟนทอมเบน1กล่อง 300,000 ครั้งที่2ค่ะ 300,001 ว้าวเอาล่ะ 300,001 สู้ไหมคะของคุณลายโยค่ะ 300,001 M coin ครั้งที่1ค่ะ 330,000โอ้โหคอนเทนต์แกล้งแอดมินหรือเปล่าใช่แน่ๆอ่ะแอดมินต้องการผู้ช่วยแอดมินต้องการครึ่งชั่วโมงเอ้ยเขาบอกว่าพอแล้วโอเค 300,000 ค่ะ 330,000 M coin ครั้งที่1ค่ะ 330,000 ครั้งที่2 330,000 ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะเอ้ามีคนกําลังจะ 300,400 เลยช้าไปแล้วไม่ยอมพิมพ์ตั้งแต่แรกค่ะคนที่ได้คือ 330,000 ค่ะเรียบร้อย 330,000 ใช่เพราะว่าไม่ต้องห่วงมันมีประมูล2รอบค่ะรอบหลังได้มี2มีอีก2กล่องใช่ได้มี2กล่องโอเครอบประมูล Phantom Membrane ค่ะ1ชาวเกอร์รอบที่2ค่ะที่ 1,000 M coin 2,222 ไหนเมื่อกี้มีคนประมูลเท่าไหร่นะ 200,000 ใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้ไงอันนี้ 10,000 แล้ว 40,000 อ่ะกระโดดมา 40,000 แล้วกินเป็นแสนเลยก็ได้กระโดดอีก 100,000 ค่ะเออ100,000 100,000 M coin ครั้งที่1ค่ะ 100,001 โอ้โหมีถูกๆเอามั้ย 200,000 ค่ะโอ้ Phantom Membrane 200,000 M coin ครั้งที่1ค่ะของคุณเลโย 200,000 ครั้งที่2 200,000 อ่ะ 200,001 มาทันอันนี้อืมต้อง 300,000 แล้วจังหวะนี้ต้องกระโดดไป 300,000 แล้วมันก็เยอะไปอันนั้นน่ะ 200,500 ค่ะนี่ไงมาแล้ว250,000แล้วค่ะสำหรับ Phantom Membrane 1 Choker ค่ะ260,000โอ้โหไม่ยอม260,000ครั้งที่1ค่ะนับเลยแล้วกัน260,000 M coin ครั้งที่2ยอมไหมน่าจะยอมอ้าวไม่ยอม270,000 ค่ะ270,000ครั้งที่1ค่ะขอเคาะเลย290,000มาแล้วราคาแพงมากไม่ง่ายเลยใช่ไหมนี่200,300ได้ไหมเอาให้มันเท่าให้มันเท่า290,000 M coin ครั้งที่1ค่ะ 300,000 แปลงอะไรขนาดนั้นเป็นท็อปเมมเบรนนะคะเอาไปทำอะไรกัน 300,000 ครั้งที่1ค่ะ 300,000 ครั้งที่2 300,000 ครั้งที่3ค่ะขอปิดประมูลค่ะมีคนบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกเอามันเฉยๆเอามันเฉยๆค่ะโอ้โหโอเคโอเค300,000ค่ะโอ้โหนี่ตัวมี M coin เพียบเลยส่งให้ไปแล้วค่ะโอเคเทมีคนบอกว่าบูชายันรูปปั้นใช่ไหมโหวันนี้คนอยู่ในเซิร์ฟเราเยอะมากเลยใช่ไหมเข้าดิสมาได้นะคะปึ๊บเริ่มประมูลเห็ดน้ำตาลค่ะ1ชาวเกอร์ที่ 1,000 M coin อ่ะ 10,000 แล้วตอนนี้เป็นเห็ดสไปเดอร์อายใช่มีคนบอกว่าต้มแซ่บๆต้มแซ่บเห็ดน้ำตาลนะใช่เห็นน้ำตาล1ชาวเกอร์ค่ะ 20,000 แล้วค่ะอุ๊ยคนเดิมยอมหรือไม่มีคนบอก333ค่ะ 30,000 เขายอมกันไหมเขายอมกันหรือเปล่าอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ 333,333 น่าจะ 35,000 ครับ 35,000 อันนี้ทำยาปลั๊กอินค่ะโอเค 35,000 ครั้งที่1ค่ะ 35,000 ของคุณเลโยครั้งที่2ประมูลเอากล่องใส่ 35,000 ครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยโอ้เห็ดสีน้ำตาล1ชอเกอร์ค่ะ 35,000 คนเดิมผู้เดิมเอาไปเลยค่ะต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลบล็อกทองแดง1ชอเกอร์ค่ะที่ 1,000 M coin ค่ะอันนี้ 50,000 นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 50,000 อันนั้น 6,000 ใช่ไหมนะไม่ใช่ 60,000 6,000 ค่ะอันนี้อะไร40โอ้40,000จริงเหรอ 50,000 แล้วโอเคโอเค 50,000 เล่นรอบ2อ่ะเล่นรอบ2จริง
คนรวยคนรวยคนเดิมประมูลคุณวรรณวีบล็อกทองแดง1ช็อกเกอร์ที่ 50,000 ค่ะ 50,000 เอ็มคอยครั้งที่1ค่ะ 50,000 60,000 ค่ะมาแล้วโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆรอบนี้ช็อกเกอร์บล็อกของบล็อกทองแดง 60,000 เอ็มคอยครั้งที่1 70,000 มาแล้วค่ะเอาล่ะ 70,000 เอ็มคอยค่ะครั้งที่1 70,000 เอ็มคอยครั้งที่2 70,000 เอ็มคอยครั้งที่3ค่ะผู้เดิมมีคนบอกว่ามีช็อกเกอร์บ็อกซ์ขายนะอันละ 20,000 ค่ะแต่เพิ่งบอกตอนนี้เหรอ ประมูลข้าวค่ะก็คือบ็อกซ์ข้าวค่ะ1ช็อกเกอร์ด้วย 1,000 เอ็มคอยค่ะ 10,000 ค่ะมีคนอยากได้มาแล้ว 10,000 เอ็มคอยมีมากกว่านี้ไหมคะ 40,000 ค่ะ 100,000โอ้โหว้าวข้าวบล็อกข้าว 100,000 เอ็มคอยเอาไปทำอะไรกันน่าจะเลี้ยงสัตว์ค่ะ 100,000 เอ็มคอยครั้งที่1ค่ะ 100,000 เอ็มคอย 101,000 ค่ะ 101,000 เอ็มคอยโอ้โหมีใครมากกว่านี้ไหมคะบล็อกข้าวราคา 100,000 10,000 เอ็มคอยครั้งที่1ค่ะ100,000 10,000 เอ็มคอยครั้งที่2ค่ะ100,000 เอ็มคอยครั้งที่3เป็นแสนเลยเหรอพี่แหมก็เรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆค่ะบอกเลยว่าเรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆเอ๊ะคุณทอน X ชนะใช่ไหมคะได้ไปเลยข้าวอ่ะใส่เข้าตัวไปแล้วเทคเงินด้วยเริ่มประมูลต่อมาความน่ารักอะความน่ารักเริ่มประมูลนี่เลยน้องต่ายที่ถูกลืมค่ะน้องต่ายที่ถูกลืมของเรานั้นโอ้โหตัวนี้เลยค่ะน้องน่ารักน่ารักที่ยืนอยู่ด้านหน้าแอดมินค่ะ 500,000 ค่ะนันนี้หนูกระต่ายที่ 1,000 เอ็มคอยมีคนให้ราคาหนูที่ 600,000 โอ้โห 700,000 นี่มันความน่ารักความน่ารักที่ชนะทุกอย่างเลยดูหน้าของน้องสิ 900,000 1ล้านตัวละล้านแล้วตอนนี้1ล้านหนึ่งจุดห้าโอ้โหโอ้โหคนอยู่ในเซิร์ฟ74คนค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอปิดสกอร์บอร์ดกันปุ๊บโอ้โหล้าน 500,000 น้อนน้อนบอกว่าเป็นไงล่ะค่าตัวเรามนุษย์รู้จักแล้วอย่างว่านี่แหละพลังของหนูกระต่ายกระต่ายที่คอสเพลย์เป็นหนูหรือว่าหนูที่คอสเพลย์เป็นกระต่ายค่ะเป็นล้านเลยเหรอพี่ไอ้1.6ล้านแล้ว1.6ล้านค่ะไม่ยอมกันจริงๆทุกคนอยากจะได้น้อนไปอยู่บ้านเอาไปทอด 1.6 ล้านครั้งที่1ค่ะ 1 ล้าน 6 แสนครั้งที่2คุณภูมิคงค่ะ 1 ล้าน 7 แสนมาแล้วค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วล้าน8ล้าน8หืมต้องบอกก่อนนะว่ากระต่ายตัวนี้แรงมากค่ะเพราะเป็นกระต่ายในเซตของเซตน้องต่ายซึ่งเป็นกระต่ายที่เราลืมว่ามีอยู่แล้วก็เพิ่งเห็นก็เลยเพิ่งเอามาประมูลค่ะเป็นกระต่ายที่จะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นตัวที่แรงมากค่ะจะมาอีกทีก็แทบจะไม่มาแล้วแหละน่าจะเป็นตัวที่แบบใครได้เป็นประดับบ้านน่าจะมีอะไรที่ดีค่ะอาจจะมีโชคลาภอาจจะได้โชคลาภมากขึ้นค่ะ2ล้าน2 2ล้าน3ค่ะนี่มันการอวยแอดมินล้วนๆโอ้ยกระต่าย1ตัว2ล้าน4ไม่ยอมกันจริงๆค่ะ2ล้าน5เดี๋ยวนะคือเราเริ่มประมูลกระต่ายใช่ไหมขอเช็คใช่ค่ะเราเริ่มประมูลหนูกระต่ายหนูกระต่าย2ล้าน7ค่ะโอ้โหไม่ยอมน้อน1ตัวคุณวรรณวี3ล้านโอ้ว้าวจะไปถึงไหนกันเนี่ยราคาสร้างบ้านมากเอาแล้ว3ล้าน2โอ้โหน้อนเอ้ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าน้อนจะราคาขนาดนี้นะคะคิดว่าแบบสัก 2-3 แสนก็น่าจะไม่มีคนเอาแล้วมั้งแต่น้อนบอกนี่แหละพลังของหนูยังไงล่ะ3ล้าน8แสนค่ะน้อน1ตัว4ล้านนี่เราทุ่มอะไรกันว้าวขอตกแต่งมูลค่า4ล้านแล้วน้อน4ล้านเดี๋ยวอันนี้ต้องแอดมินขอสกรีนช็อตไว้เลยอ่ะน้อนตัวนี้ราคามหาศาลจริงๆเฮ้ยต้องเซฟภาพมันยังไม่จบยังไม่ที่4ล้าน2เพราะ4ล้าน2แสนค่ะเอาอีก
มันจะขึ้นหลัก10ล้านไหมเนี่ยรายการนอนโอ้ยเฮ้ยผมว่าอย่างอื่นอาจจะมีก็ได้แต่นอนยังผมว่ายังแน่นอนเฮ้ย4ล้านแล้วนะนับเลยไหมคะ4ล้าน1แสนครั้งที่1ค่ะ4ล้าน2มาดู4ล้าน2แสน4ล้าน3แสนมาแล้วโอ้ยแอดมินอยากจะร้องไห้น้ำตาไหลไม่น่าเชื่อเพียงแค่เป็นน้อนที่ถูกลืมมีการต่อรองกันแล้วค่ะว่าเขาขอนะเขาขอท้อนเขาขอโอ้ยสี่ล้านสี่ครั้งที่หนึ่งค่ะสี่ล้านสี่แสนเออมีเขาบอกว่าเอาไปก็ได้สี่ล้านสี่แสนครั้งที่สองค่ะสี่ล้านสี่แสนครั้งที่สามค่ะน้อนหนูมีคนยอมจ่ายให้หนูตั้งสี่ล้านรู้ไหมโอ้น้อนกระต่ายนี่ถูกลืมค่ะสี่ล้านสี่แสนใช่ของคุณภูมิคุ้งค่ะนี่แหละน้อนมาแล้วเงี้ยโอ้โหค่าตัวแพงมากกราบเข้าตัวไปแล้วค่ะของคุณภูมิคุ้งเรียบร้อยค่ะสำหรับน้องกระต่ายสี่ล้านสี่แสนมีคนบอกขอบคุณครับขอบคุณที่ทำให้ตีนั้นได้กระต่ายอ่ะเอ้ยเขาบอกว่าบนหัวด้วยอ่ะนั่นน่ะไหนเขาใส่แล้วเออยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนอนสี่ล้านโอ้โหบนหัวมูลค่าสี่ล้านเลยทีเดียวเชียวฟุ้ยบ่งบอกความเป็นสุลต่านได้เป็นอย่างดีค่ะเมนดิ้งเกือบสี่เล่มเลยเริ่มประมูลพุ่มไม้น้องต่ายค่ะด้วยโกลเด้นแครอทค่ะนี่เป็นน้องกระต่ายคู่เลยนะนี่เลยโกลเด้นแครอทใครจะสู้บ้างสู้ไหมคะเงียบกิ๊บเงียบจริงเหรอมีของกันหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะ 1,000 ค่ะ 1,000 โกลเด้นแครอทเงียบกิ๊บเหมือนไม่อยากได้กันน่าจะไม่เอาพันเดียวเหรอพันเดียวนะพันเดียวเหรอพุ่มไม้เลยนะนั่นพุ่มไม้เลยนะพุ่มไม้ที่คุณวรรณบีคาดว่าคนน่าจะประมูลสูงแกผมว่าสวยดีนะพุ่มไม้ใช่โอ้จะสวยน้องต่ายคู่เลยนะ 3,000 โกลเด้นแครอทแล้วค่ะตอนนี้ไม่ยอมกันจริงๆ 3,500 เอาล่ะทุ่มให้หมดตัวค่ะอันนั้นพิมพ์55ใช่ไหมหรือว่า 55,555 ไม่ 4,500 4,500 ค่ะนับเลยไหม 4,500 4,567 อย่างนี้คือทุ่มทั้งตัวค่ะเอาหมดแล้วอืม 5,678 เอาล่ะนับเลยค่ะอ้าวไม่หมดดีนะ 6,123 แล้วจะเล่นตัวเลขแบบนี้ทำไมเอ้าสวยเลขสวยมงคลโอ้นี่ปั่นเอ็ดวินยอดจัดนะแน่นอนมันพูดยากนะเวลาตัวเลขเป็นอย่างนี้156โอ้โหเอาล่ะ 7,000 ค่ะ 7,000 โกลเด้นแครอทครั้งที่1ค่ะ 7,856 โกลเด้นแครอทครั้งที่2 7,500 ไม่ได้ค่ะราคามันอ๋อ 8,000 นี่ไง 8,000 โอเค 8,000 ค่ะ 8,000 ครั้งที่1มายังไม่จบ 8,000 ครั้งที่2ค่ะ 8,000 แครอททองคำเก็บไว้กินได้ยันชาติหน้าเลย 8,600 อื้อเริ่มแล้ว 8,700 ค่ะเฮ้ยยอมกันไหมพุ่มไม้ค่ะพุ่มไม้ที่แสนน่ารักอันนี้ 8,888 ใช่888เอาล่ะ 8,800 9,000 ค่ะไม่ยอมไม่อยากจะนับแอดมินเริ่มแบบคอแห้งแล้วค่ะทางนี้หมิวเริ่มคอแห้งแล้วนะ 9,000 ครั้งที่1 9,000 แครอททองคำครั้งที่2 9,100 แครอททองคำค่ะพักกินน้ำรอเลยแล้วกัน 9,400 9,500 จะ10,000นึงแล้วอีกนิดเดียวจะ10,000นึงแล้ว 9,600โกลเด้นแครอทโอ้โหนับเลยค่ะ 9,600 ครั้งที่1อ่ะ 9,600 ครั้งที่2 9,600 9,700 ค่ะมีคนบอกพี่มิวไม่ไหวแล้วเหนื่อยแบบนี้ประมูลแบบนี้คือเหนื่อยแล้ววันนี้ของที่เราประมูลคือเยอะด้วยนะคะใช่เขาบอก999ค่ะราคาสุดท้ายปล่อยโอเค9,999สาธุครั้งที่1ค่ะ
9,999ครั้งที่2ค่ะ9,999แครอททองคำครั้งที่3ค่ะปิดประมูลน้องคู่สาธุคุณมานามีไปดื่มน้ำนะคะส่วนเราก็จะประมูลกันต่อเลยค่ะเริ่มประมูลแท่นบูชาน้องตายค่ะด้วยโกลเด้นแครอททองคำนี่ไงล่ะนี่คือแท่นบูชาน้องตายค่ะอยู่ตรงนี้เลยนี่แท่นบูชาน้องตายเอาล่ะ999ค่ะ999อีกแล้วแม่ก็คือแท่นบูชาน้องตายตรงนี้แหละค่ะอันแล้วตายมีคนบอกว่ากูเล่นนัดกันหรือเปล่ามีประมูลแกล้งแอดมินเล่นไม่เป็นไรค่ะ9,990เอ้ยไม่ใช่9 9,900 999ครั้งที่1ค่ะ999ครั้งที่2ค่ะ999ครั้งที่3เรียบร้อยคุณวันโนบีคุณทอน X ค่ะประมูลแท่นบูชาน้องตายด้วย9,999แครอทค่ะเรียบร้อยไอ้เนี่ยนะใช่เนี่ยนะกองกองไข่999ใช่ไหมใช่999 okay. 999นี่เราเป็น 9,000 เหรอไม่ก็999 999ค่ะคุณทอน X ฮะเอาประมูล 5,505 อันเหรอไอ้555นั่นคือประมูลเหรอผมประมูล 5,555 นะอ้าวยังไงเนี่ย หยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าใครอยากจะประมูลห้ามพิมพ์555เราต้องบอกห้ามเลยห้ามพิมพ์เลขต้องห้ามห้ามพิมพ์555ห้ามพิมพ์555โอเคห้ามเลยไม่ต้องเลยอันนี้โอ้โหเริ่มประมูลแท่นบูชาน้องต่ายด้วยแครอทค่ะ 5,678 แครอทค่ะมีคนสู้ไหม 5,900 ค่ะ 5,900 ครั้งที่1ค่ะนี่คือ 7,000 เนาะ8มาไล่มาเต็มที่ค่ะแครอททองคำ9เยอะกว่าพุ่มไม้อีกแล้วเนี่ยเหลือเชื่อเฮ้ยพุ่มไม้ยังอยู่ที่999 10ค่ะโอ้10,000แล้วนะคะรวยกันจริงๆรวยกันจริงๆ10,000แครอททองคำค่ะสำหรับแท่นบูชาครั้งที่1อ้าว11,000มาแล้วค่ะยอมกันไหมให้พิมพ์เลยโอ้ยตัวเลขซอยย่อยแล้วค่ะหมดแล้ว หมดจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่หลอกคุณทอนบอกว่า 55,555 มา ใครมันพิมพ์มาตอนนี้ก็จ่ายแค่หลอดมา 55,555 ผมขำก็บอกว่าห้ามพิมพ์ไงล่ะ มีดับวิวนะเออเขามีดับวิวนะมาโอเคตกลงหมดตัวแล้วตอนนี้อยู่ที่คุณดุกค่ะ 11,872 ค่ะเริ่มประมูลน้ำพุค่ะด้วยถังใส่น้ำเริ่มต้นที่1ถังนะนี่คือน้ำพุที่อาบได้อาบได้ไหมนี่ซิดนั่งเริ่มประมูลน้ำพุนี่ค่ะเป็นน้ำพุที่ต้องใช้ถังน้ำมาประมูลค่ะพิสูจน์ว่าคุณมีน้ำเยอะเพียงพอแล้ว 1,500 ถังน้ำค่ะวอเตอร์บักเก็ตอ่ะจริงเหรอใช่ประมูลด้วยวอเตอร์บักเก็ตโอ้ my god เห็นไหมคุณวันดำวีไม่รู้เหรอเนี่ยน่าจะอ่านผ่านตรงนี้ไม่ได้อ่านวอเตอร์บักเก็ตค่ะ 2,000 ถังค่ะน้ำ 2,000 ถังเป็นน้ำพุที่เติมน้ำได้แบบโอ้โหต้องเอาน้ำมาเติมบูชานะถึงจะได้สิ่งนี้ไป 2,000 ถังครั้งที่1ค่ะ 2,000 ถังครั้งที่2 2,000 ถังครั้งที่3ค่ะโอ้โหประมูลเรียบร้อยคุณวันโนบีจดไว้เลยค่ะคุณน้ำเพชรที่ 2,000 ถังค่ะสำหรับการประมูลน้ำพุแห่งนี้อย่างต่อมาของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะจะเป็นการประมูลในชุดเซตค่ะอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะของแอดมินทางด้านหนูนั่นเองนี่คือการสุ่มอุปกรณ์ค่ะเอ้ยไม่ใช่การสุ่มเอนชาร์ตค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับการสุ่มเอนชาร์ต 3 เอนชาร์ตค่ะผู้ชนะจะสามารถเข้ามาสุ่มได้ที่ด้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีบวก1ค่ะเอนชาร์ตอย่างเช่นฟอร์จูนก็จะมีฟอร์จูน4อยู่ในนั้นนั่นเองถ้าได้4บวก4ก็จะเป็นฟอร์จูน5ค่ะมีของมากมายค่ะที่จะได้ใช้ในการประมูลครั้งนี้ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเริ่มประมูลขวานโอนี้ค่ะสุ่ม3ออฟที่ 1,000 เอ็มคอยหน้าตาขวานจะเป็นอย่างที่ทางนี้ถือไว้ค่ะนี่เลยนี่คือขวานโอนี้ค่ะโอเค2ล้านค่ะ
3ล้านแล้ว3ล้านค่ะไวมากสุ่มเอ็นชานค่ะที่เราถืออยู่อย่าไปยอม3ล้าน 500,000 ค่ะโอ้โหยอมไหม 5.5 ล้านเหรอคะห้าล้านห้าแสนโอ้โหเร็วเกินไปแล้วค่ะห้าล้านอยากได้ห้าแสนครั้งที่หนึ่งค่ะห้าล้านห้าแสนครั้งที่สองห้าล้านห้าแสนครั้งที่สามค่ะยอมเรียบร้อยค่ะผู้ชนะคุณพอนิกค่ะห้าล้านห้าแสนโอเคจึ๊บเร็วเกินไปแล้วมาเลยค่ะเขาอยากได้ขวานใช่ไหมหนึ่งสองสามค่ะใช่สุ่มขวานนั้นต้องเป็นเครื่องมือใช่ค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองเอาล่ะสุ่มเต็มที่ค่ะเครื่องมือกล่องเครื่องมือหาเจอไหมไปหาเพื่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวทางนี้จะยืนอยู่ข้างล่างรอดูเขาประมูลกันด้านบนรอดูความเกลือกันว่าจะเป็นขวานเกลืออีกหรือเปล่าโยนไอเทมไม่ได้เหรอที่นี่เอาที่นี่ห้ามโยนล่ะไม่อยู่ปกติโยนได้นี่ค่ะแสดงว่าอาจจะโดนปิดแล้วขอพิมพ์ว่าขอเคนเอเดนด้วยครับให้เพื่อนมาช่วยอ่ะโอเคไปเลยค่ะด้านบนเลยมึงไปด้านบนค่ะไปหาเพื่อนข้างบนนั้นเลยโอเคสงสัยเรายืนตรงนั้นเขามองเห็นยืนตรงนี้แล้วกันค่ะน่าแบ่งได้นี่เห็นไหมโยนของได้โอ้โหกดเลยค่ะกดพร้อมกันก็ได้กดเลยมีคนบอกว่าเกลือกดเลยกองอวยมาแล้วกองแข่งมาแล้ว Efficiency 5มีอะไรอีกไหมกำลังลุ้นเนี่ยมีอะไรหรือไม่เอาล่ะขวานค่ะขวานโอนี้เฮ้ยซิลทัดก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ขวานเขาเอาไว้ตัดฟักทองอะ Efficiency 6กับ Unbreaking 3ค่ะต้องมีอันหนึ่งต้องสุ่มใหม่ต้องมีอันหนึ่งสุ่มใหม่ค่ะอ่ะอยู่ด้านหลังค่ะกุญแจหนึ่งดอกสุ่มใหม่ค่ะโอ้โห efficiency 6มา5บวก6 11ไม่ใช่5บวก6เท่ากับ6ค่ะฮะ5บวก6เท่ากับ6อ๋อได้5บวก6เท่ากับ6ในที่นี้ค่ะสุ่มใหม่ใครจะสุ่มเหมือนกำลังคุยกันตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกอ่ะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายอ่ะสุ่มๆไปเถอะอย่าบอกนะพิมเอาอีกคนหนึ่งมาสุ่มด้วยเหรอเอ้ยเขายังไม่สุ่มอ่ะเหมือนจะพิมพ์ไอ้กำลังสุ่มสุ่มอยู่โอ้โหลุ้นอย่านะอย่าออก efficiency 6นะออก efficiency 6นี้แบบเมนดี้เฮ้ยถือว่าดีอยู่ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยกดออกยังไงต้องไม่ได้ทำประตูไว้อะต้องกดทับสปาวออกค่ะอย่างต่อมาค่ะเริ่มประมูลขวานใหญ่โอนี้ค่ะสุ่ม3ออฟค่ะที่ 1,000 เอ็มคอย 500,000 ค่ะเดี๋ยวนะหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 ล้าน3ล้าน4ค่ะ5ล้านค่ะขวาน X 5ล้านเลยใช่5ล้านเลย5ล้านจบๆคือขวานนี่ค่ะเป็นขวานด้ามนี้ขวานที่เราถืออยู่ในมือโอ้โหยอมไหมทุกคนน่าจะยอมไง5ล้านขวานครั้งที่หนึ่งก็5ล้าน 5.5 ล้านค่ะ6แล้ว6ล้านเงินในตัวลดบ้างไหมคะเนี่ยประมูลขนาดนี้6ล้านครั้งที่หนึ่งก็ของคุณทอน X 6ล้านครั้งที่สองของคุณทอน X มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะน่าจะไม่มี6ล้านครั้งที่สามค่ะเจ้าเดิมเกษตรกรรายใหญ่ของเซิร์ฟเราประมูลไปแล้วค่ะขวานอีก1ด้ามที่ราคา6ล้านค่ะโอเคได้6ล้านได้แล้ว1 2 3 นั่นเลยค่ะเรียบร้อยมีคนแช่งแล้วเดี๋ยวมันจะแตกออฟแตกเหรอหรืออะไรอย่าบอกนะให้เพื่อนอีกเหรอน่าจะให้เพื่อนอ่ะคือเขาไม่ค่อยจะกดกันแบบคนเดียวค่ะให้เพื่อนกดเสมอเลยเฉลี่ยไงเฉลี่ยดวงกันโอ้โห เรียบร้อยค่ะ3คนเขาบอกให้เพื่อน3คนสุ่มมีคุณคาซูมะคุณพูโตแล้วคุณกันคุงค่ะ3ท่านนี้จะประมูลเอ้ยจะได้ของดีหรือไม่ รอลุ้นกันเนี่ย
ต่ตัวข้างหลังนั่นคือบอทเหรอคุณวันนบีทำไมนั่นนิ่งขนาดนั้นนะไม่รู้เอาบอทเข้ามาได้ยังไงอาจจะเป็นแค่ตัว AFK ของที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันน่าสนน่าแปลกอุ๊ยคุณพูโตได้แล้ว Unbreaking 3 Fortune 4Fortune 4มาแล้วว้าวขวาน Fortune อะไรกันติวติวทัศจะออกหรือไม่รอดูสิ Unbreaking 3 Fortune 4แตงโมต้องมาล่ะเมนดิ้งหนึ่งออกง่ายจังเมนดิ้งอย่างน้อยก็มีเมนดิ้งนะโอ้ทำไมออกง่ายขนาดนั้นอ่ะคนอื่นไม่เห็นจะได้เลยอ่ะโอ้โหโอเคก็คือขวานเล่มนี้อ่ะถูกประมูลซูมออฟไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลดาบใหญ่โอนี้ค่ะดาบใหญ่ที่อยู่ในมือแอดมินเป็นดาบที่ใหญ่มากโอ้โหดาบนี้จะยอมกันไหม 1.5 ล้านค่ะใช่ไหม2ล้านค่ะโอ้โหดาบที่ยอมกันไม่ได้ 2.5 ล้านมาแล้วนี่ดาบถ้าเราตั้งอ่ะอลังการแบบยาวมากเลยอ่ะมาถึงนี่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นับเลยไหมราคาเท่าไหร่แล้วคุณวันนบีเดี๋ยววันนึงผมกำลังจดออฟอยู่ไม่ต้องจดเต็มก็ได้ค่ะจดอักษรย่อเพราะว่าทางนี้ก็ทราบเหมือนกันแค่อักษรย่อก็พอแล้วเมื่อกี้ราคาสูงสุดเท่าไหร่คะแอดมินเผลอกดลบหน้าจออีกแล้วไม่เห็นราคา3ล้านค่ะโอ้โหนับเลยไหม3ล้าน5ค่ะดาบ1ด้ามดาบ1เล่ม3ล้าน5แสนครั้งที่1ค่ะของคุณบาฮามุด3ล้าน5แสนครั้งที่2ค่ะ3ล้าน6แสนมาแล้วค่ะยอมไหม4ล้านค่ะโอ้โหดาบใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใครโอ้โหดาบนี้ราคาไม่ใช่น้อยๆ4ล้าน1แสนค่ะนับเลยนะ4ล้าน1แสน4ล้าน5แสนค่ะอุ้ยไม่ยอมกันดาบยายแอดมินเริ่มหมดพลังงานแล้วค่ะตอนนี้แต่เราต้องประมูลต่อไปของที่มีสกินเอามาประมูลนั้นจะไม่ง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะลดเรื่องของการประมูลลงแล้วจะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เล่นบ้างประมูลอาจจะมาเดือนละครั้งประมาณนั้นค่ะหรือว่า2อาทิตย์ครั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือเดือนหนึ่งก็จะมาแค่ประมาณ2รอบค่ะ4ล้าน5แสนครั้งที่1ค่ะ4ล้าน5แสนครั้งที่2 4ล้าน5แสนครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยของคุณบาฮามุดค่ะขวานใหญ่โอ้โหราคาไม่ใช่น้อยแต่ทำไมรู้สึกว่าราคาของเอ้ยไม่ใช่ดาบใหญ่สับสนชีวิตขออภัยค่ะต้องบอกว่าดาบใหญ่ราคาไม่ใช่น้อยแต่รู้สึกว่าขวานจะแพงกว่าใช่ไหมสุ่มเอ็นชานดาบตรงนี้เลยค่ะใช่รอดูได้เลยลูตติ้งสี่โอ้โหกดด้วยความไวติดไฟ3นกแบ็ก2นี่แหละนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจต่อแอดมินค่ะกดด้วยความไวไม่รอโอ้ยโอเคขอบคุณค่ะดีสุดๆละเอาล่ะเรามาประมูลต่อเลยแล้วกันค่ะธนูโอนี้สุ่ม3ออฟค่ะที่ 1,000 เอ็มคอยเป็นธนูที่ทางนี้ถืออยู่นั่นเองค่ะแค่ถือก็ดูดีแล้ว1ล้านค่ะสำหรับธนู3ทีนั้น3ทอคืออะไร3ล้านค่ะ3ล้าน3ล้าน4แสนตอนนี้3ล้าน4แสน 56,098 ธนู3ล้านค่ะมีใครสู้ต่อไหมคะ3ล้าน4แสนครั้งที่1ค่ะ3ล้าน4แสนครั้งที่2 3ล้าน4แสนครั้งที่3ปิดประมูลค่ะเรียบร้อยได้แล้วคุณวรรณวีเหมือนธนูไม่ค่อยมีคนอยากได้นะ3ล้าน4แสน 5,698 ค่ะคุณคาซุมะโอเคลากมาแล้วค่ะแล้วก็กุญแจ1 2 3 3ดอกค่ะถ้าเป็นธนูก็ต้องเป็นกล่องสุ่มเอ็นชานธนูใช่ที่อยู่สุดนี้ค่ะโอเคขอบคุณเช่นกันค่ะสุ่มด้วยความไวมาก Unbreaking 3 Power 5 Infinity 2ค่ะก็นะอย่างน้อยก็ได้ของมีสกินค่ะโอ้โหถือว่า Infinity 2ไม่ต่างจาก Infinity 1
เอ้ยแต่ของมีสกินนะตีเพิ่มได้ทุกคนคะมาต่อกันเลยค่ะเริ่มมุนดาบโอนี้ค่ะสุ่ม3ออฟที่ 1,000 M coin ค่ะหน้าพัน 5,000 ค่ะ 5,000 ดาบโอนี้ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตามที่แอดมินถืออยู่นั่นเองก็ดูดีนะเป็นดาบทรงเรียวยาวค่ะดาบญี่ปุ่นสมัยโบราณนั่นเอง 10,000 ค่ะ 1.1 นั่นคือ1ล้าน 100,000 ใช่ไหม1ล้าน2แสนค่ะ3ล้านมาแล้วค่ะดาบอุปกรณ์1เล่ม3ล้านค่ะ3ล้านครั้งที่1ค่ะคุณอันไดอิ้ง3ล้านครั้งที่2ค่ะ3ล้านครั้งที่3ค่ะโอเคปิดประมูลค่ะอุ้ยดาบต้องราคา3ล้านแน่มาแล้วค่ะแล้วก็1 2 3ค่ะ3กุญแจโอเคทีนี้เขาพิมพ์ด้วยความไวแสงเหมือนเตรียมตัวมาแล้วว่ายังไงเราก็ชนะเลือกเพื่อนทันทีค่ะไปแล้วมาเลยค่ะคุณทอนเอ็กคุณโกเลมแบ่งกันเลยรอดูสิสุ่มดาบสุ่มดาบดาบค่ะดาบดาบทางนี้ดาบเดี๋ยวเดี๋ยวดาบดาบสิอันนั้นเป็นสุ่มอะไรลักออฟดูสิอยากแค่เป็นดาบอะไรเนี่ยดาบค่ะดาบตีแมงมุมแล้วตอนนี้โอเคดาบลักออฟดูสิเหรอโอ้ดาบลักออฟดูสิต้องบอกว่าน็อกแบ็ก2แล้วก็เบนออฟอาร์โทรพอด5ค่ะโอ้ไปนอนมีคนบอกว่ามึนๆหลอนแล้วแหละอันเบรกกิ้ง4โอเคก็เป็นอะไรที่ดีนะโอ้โหสุ่มเอ็นชันดาบโอนี้ค่ะจำเอ็นชันได้ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือดาบที่เอาไว้ตีแมงมุมใช่น็อกแบ็ก2เบนออฟอาร์โทพอด5แล้วก็อันเบรกกิ้ง4ค่ะต่อมาเป็นไอเทมค่ะที่ทางนี้รู้สึกว่ามีคนอยากได้กันเยอะอยากได้กันแบบเยอะมากๆเลยเริ่มประมูลดาบพร้อมปลอกไหลโอนี้ค่ะที่ 1,000 M coin ค่ะนี่ความเท่มันอยู่ตรงนี้แหละต้องให้คุณวันเดอร์บีมาถืออ่ะมีกระเท่มีปลอกไหลนะเท่นะเท่นะปลอกไหลใช่ต้องคุณวันเดอร์บีมาถืออ่ะถึงจะรู้สึกถึงความเท่นะนี่ถือแล้วไม่ค่อยเท่ไม่เป็นไรมาดูถือไปเลย 1.2 ล้านเอ้ย 1.2 ล้านนึงเหรอนี่ไงดาบต้องปลอกไหลโอนี้1ล้าน2แสนค่ะมีใครให้มากกว่านี้มั้ยคะ1ล้าน2แสนครั้งที่1ค่ะ1ล้าน2แสนครั้งที่2ค่ะ1ล้าน2แสนครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมราคาแค่นี้เองเหรอเสียใจโอ้โหดาบพร้อมปลอกไหลตกใส่หมดเงินกันแล้วค่ะ1ล้าน2แสนของคุณโกเลมเทพค่ะอ้าวเขาอยู่นี่แล้วนี่นะเอาไปเลยค่ะ3ดอกรักเกลือได้แล้วเต็มที่ค่ะเต็มที่ Unbreaking 4โอ้โหมา Unbreak 4แล้วใช่ดาบไม่น่าจะมีอะไรเกลือค่ะอะไรที่ได้มาในดาบล้วนแต่เป็นของดีดาบของปลอกไหลอัน breaking 4โอ้โหเวลาตีทีก็เห็นปลอกไหลด้วยนะเนี่ยดีมากเลยค่ะชาร์ปเน้น5โอ้จะมีมากกว่านี้ไหมแบบชาร์ปเน้น6อะไรอย่างเงี้ยว้าวเลยนะอันนั้นน่ะมีมากกว่านี้ไหมคะมีไม่เอ่ยรูทติ้ง4อุ้ยก็เป็นดาบที่ดีอันนี้ของดีมีรูท4อีกอันนึงว้าวดาบรูท4ใช่ของดีเลยค่ะเริ่มประมูลจอบค่ะจอบโอนี้สุ่ม3ออฟค่ะที่ 1,000 M coin หน้าตาของจอบเป็นอย่างงี้นี่ก็เป็นจอบที่เอาไว้พรวนดินได้ค่ะสะบัดด้วยความเท่โอ้โหหน้าตาจอบ 100,000 800,000 ค่ะตอนนี้ราคานั้นจอบจะอยู่สูงแค่ไหน800,000แล้วจะมีคนสู้มั้ยคะ800,000 M coin ค่ะครั้งที่1 800,000 M coin ครั้งที่2ค่ะ800,000 M coin ครั้งที่3เรียบร้อยค่ะตีเดิมไม่มีคนสู้ค่ะโอเคปาร์ตี้เดิมไม่มีคนสู้โอ้เจ็บใจเราจะกำลังขึ้นไปด้านบน1 2 3ค่ะ
แปดแสนโอเคแปดแสนค่ะจอบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรรวมสุ่มด้วยกันไปรอบนี้มันมีของเยอะใช่ไหมครับทุกเมนดิ้งสองอะอย่างน้อยการันตีและมีเมนดิ้งถ้าไปสุ่มยังไงก็ได้เมนดิ้งอะในกล่องในภูมันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอคะมันก็มีปะทูแต่มันก็ออกเมนดิ้งเมนดิ้งหนึ่งให้ใหม่หนึ่งดอกกันโอ้ล็อกแล้วทำตั้งแต่ล็อกจริงโอ้โหเอ๊ะทำไมถึงมีเมนดิ้งเมนดิ้งสองครั้งเชียวเมนดิ้งสี่อะกลัวพังมากๆหวยล็อกอะอย่างงี้โอ้โหจริงจังเมนดิ้งอ่ะนี่ไงเมนดิ้งสามจัดไปเดี๋ยวเมนดิ้ง3 Unbreaking 4ค่ะ Unbreaking 3 Unbreaking 3 Unbreaking 4บอกแล้วคำนี้ว่าคู่อันนี้จะไม่มีอีกแล้วแน่นอนหาไม่ได้โอ้โหเฮ้ยต้องไปดูเลยนะคุณวันวิวว่าในภูมีอะไรบ้างในภูของเครื่องมือใช่ไหมคะปึ๊บ Unbreaking 3 Unbreaking 4 Seal Tart Fortune Mending Mending ก็มีทุกอย่างแต่ทำไมออกแต่เมนดิ้งนั่นสิถ้าใครทำพังนี้ต้องโทษเพื่อนเลยนะเมนดิ้งขนาดนี้เมนดิ้ง4ใช่ไหมไอ้เมนดิ้ง3อันเบรก4อ๋อเมนดิ้ง3อันเบรก4โอเคเอาล่ะเริ่มประมูลพิกแอคโอนี้สุ่ม3ออฟค่ะเป็นพิกแอคหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นโอนี้เลย1ล้านค่ะโอ้โหพิกแอคอะยอมกันหรือไม่1ล้าน M coin อะ1ล้าน1 1ล้าน2ค่ะ2ล้านแล้ว3ล้าน4ล้านโอ้โหเดี๋ยวคนเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้มี3ล้าน5ล้าน5ล้านอืมนี่เจ้าสนใจอะไรกันในพิกแอคอย่างนั้นเหรอ6ล้านมันเท่เหรอเด่นนอนผมพร้อมกันเด้อ8ล้าน8ล้านว้าว8ล้าน9ล้าน9ล้านพิกแอคทำไมพิกแอคมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมขอลองชมหน่อยดิมาดูสิคุณมนูวีก็เห็นหน้ายักษ์เต็มๆนะ10ล้านว้าวอันนี้เพลงที่สุดในเซิร์ฟแล้วหรือเปล่าครับเนี่ย11ล้านโอ้โห12ล้านเดี๋ยวทำไมมันแพงขนาดนี้ล่ะเนี่ยมีคนบอกว่ายอมครับ12ล้านค่ะสำหรับ Big X โอ้โหแพงขนาดแล้วเหมือนเจ้าตัวจะรู้ตัวนะว่าน่าจะชนะค่ะเขาก็เลยไม่ออกจากนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าไม่ได้แบบบทบังการประมูลเนาะก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าต่างคนแบบยืนชิดเลยยืนได้ค่ะยืนได้12ล้านอย่างนั้นเหรอ12ล้าน Big X 10 100 พันโอ้นี่ค่ะล้าน10ล้านโอเคเทคมันเนี่ยนะ12ล้านโอ้โหพิกแอคอันละ12ล้านว้าว12ล้านโอ้12 N 12 M โอ้โหซิลทัศต้องมาแล้วล่ะ Unbreaking 3 Unbreak มาแล้วเฮ้ยหรือว่าเขามองว่าแบบเขาดวงดีกันไงคุณวันบีก็เลยแบบอยากจะเต็มที่อ่ะทุ่มทั้งหน้าตักเลยดวงดีขนาดนี้ใช่ Fortune เก็บซิลทัสอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอันตรายมากใช่แต่ตอนนี้ได้ Unbreaking 3แล้ว Efficiency 6มันไม่มีซิลทัสอยู่ในนั้นเหรอคะก็มีนี่เพิ่งสุบได้กันไหมก็มีนะก็มีไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรอบนี้ยังไม่เห็นเอ้ยเดี๋ยวนะซิลทัสไม่มีเหรอไม่เห็นครับไม่เห็นรอบนี้ยังไม่เห็นออกซิลทัสก็มีนี่ค่ะแต่ไม่ออกซิลทัสก็มีออฟสุดท้ายกันออฟสุดท้ายอะซิลทัสซิลทัสซิลทัสไม่แต่ซิลทัดเชียร์กองอวยซิลทัดไหมซิลทัดกำลังรอซิลทัดแต่ไม่มีฟอร์จูนเนี่ยมันจะเป็นซิลทัดที่ก็มีปัญหานี้เพราะได้อีฟิเชนซี่แล้วฟอร์จูนสามก็ไม่ได้แย่นะเอ้ยก็บอกว่าแค่สกินก็พอแล้วอ่ะอีฟิเชนซี่ตั้ง6ค่ะดีจะตายไปเริ่มประมูลขวานค้อนโอนี้ค่ะขวานค้อนนี่คือขวานค่ะ3ล้านเนี่ยมาแล้วขวาน3ล้าน1โอ้โหพิกแอคทำไมไปถึง12ล้านไม่เข้าใจนึกว่าขวานจะไปถึงสูงกว่านั้นนั่นแหละผมนึกว่าดาบจะไปถึงด้วยซ้ำใช่ทำไมบอกว่าเท่คุณวันนบีว่าเท่แต่ทำไมราคามันแค่นั้นนั่นน่ะสิเรื่องมันเศร้า3ล้าน1แสนค่ะครั้งที่1 3ล้าน1แสน
ตามล้าน 100,000 ครั้งที่2ค่ะมีคนบอกขอเถอะตามล้าน 100,000 ครั้งที่3ค่ะโอเคได้แล้วค่ะปิดประมูลของคุณคาซูมะ3ล้าน 100,000 ค่ะเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าอีกปาร์ตี้หนึ่งบอกว่าสู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่ถือเงินไว้เขาหลุดค่ะเน็ตดับก็เลยหายไปเลยเหงาเลยเหงาใช่เอฟเฟชชั่นซี่5มาแล้วเออจบเลยว่าอยู่ทำไมถึงไม่ร่วมประมูลฟอร์จูนซีฟิวดัตมาเถอะมันหน้ามาแล้วเนี่ยกองแช่งหน้ามาแล้วเนี่ยว่าฟอร์จูนมาแล้วรันออก3ซะได้ถ้าออก4จะดีมากเลยนี่อีกหนึ่งค่ะทำไมซีพัทไม่ออกมาลุ้นความซวยกันว่าจะดวงรุ่งหรือจะร่วงอันเบรกกิ้ง3กิ้ง3เอาความถือว่าดีนะอย่างนั้นก็ฟอร์จูน4ใช่ฟอร์จูน4ค่ะอันเบรก3แล้วก็ efficiency 5โอ้ก็ถือว่าเป็นของดีอือฮึต่อไปค่ะเริ่มประมูลพวกโอนี้ค่ะซุ่ม3ออฟที่ 1,000 M coin ค่ะใช่เออน่าจะต้องทำอย่างนั้นแล้วแหละเดี๋ยวทำธนาคารเดี๋ยวจะลองไปดูค่ะถ้าแอดมินลืมก็เตือนแอดมินด้วยนะคะว่าควรที่จะเอาธนาคารมาละเห็นชัดเลยว่าต้องเอามาตอนแรกคือเราคิดว่าจะเอามาทำไมเนาะระบบธนาคารเพราะเราก็มีระบบเงินติดตัวอยู่แล้วแต่พอเป็นกรณีนี้ก็น่าจะต้องเอามาค่ะฝากเงินร่วมกันเป็นบัญชีรวม2ล้านครั้งที่1สำหรับทั่วค่ะโอ้โห2ล้านครั้งที่2สำหรับทั่วค่ะทั่ว2ล้านปิดประมูลค่ะด้วยความไวมีคนถามว่าตัวหลักมายังแปลว่ายังไม่มาตอนนี้การประมูลได้จบลงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้หน้าเศร้าใจจริงๆของคุณอันไดอิงค่ะมาละ2ล้านค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนเงินเป็นชิปง่ายกว่าไหมยากค่ะไม่รู้นับยากหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านใช่ถ้าเป็นชิปแล้วเอาชิปไปขายเหรอคะโอ้เปลี่ยนเงินมาเป็นชิปแล้วเอาชิปไปขายเมื่อต้องการเงินเหรออย่างนั้นใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะโอ้ก็น่าสนใจเปลี่ยนเงินเป็นชิปก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่ถ้าหายทีก็นะหายทั้งแผงค่ะก็น่าคิดเหมือนกันลงลงลาวาฟูเฮ้ยคุณวันมีเราสามารถทำได้ไหมถ้าคุยกันมันทำได้ครับแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่น่ากลัวอยู่โอเคเมนดิ้งสองโอเวลาจะประมูลจะได้รวมเงินได้หายก็บันเทิงค่ะเมนดิ้ง3ค่ะเมนดิ้ง3ไม่เป็นจริงโอ้นึกว่าจะไม่เห็นอีกแล้วนะเมนดิ้ง3เนี่ยสวยเกินไปแล้วเดี๋ยวนะเราต้องขออนุญาตไปเช็คเลยค่ะว่าทำไมซิลทัศน์ไม่ออกเอ้ามันแค่วันนี้มันไม่ออกหรือเปล่าอันนี้เผลอกดต้องกดชิปเอ้ยกดผิดโอ้ยประตูเปิดทั้งกล้องไว้นะประตูต้องกดโทษโอ้เปิดทีแรกเลยเปิดทีแรกเลยกดชิปเปิดโทษนั่นแอดมินค่ะโอกาส 9% ค่ะมีซิลทัศนะแต่ซิลทัศไม่ออกมินนิ่งโอกาส 9% แต่มินนิ่งออกนะซิลทัศของที่ประตูกดนี่ออกมาทั้ง 3-4 อันเลยรอไงอันนี้ต้องเดี๋ยวนะพิมพ์ก่อนว่าขออภัยค่ะเผลอกดชิปเป็นกองอ่ะนั้นขออภัยแอดมินพลาดแอดมินพลาดเองอันนี้ขอบคุณทุกคนใช่ซิลทัศอยู่กับมิวซิลทัศอยู่กับมิวหมดเลยใช่ไงเอ้ยเราได้ซิลทัศเยอะขนาดนั้นเหรอคุณวันดีก็เยอะได้มา4ประตู4ถึง5โอ้โอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลในวันนี้ค่ะวันนี้การประมูลของเราเสร็จสิ้นลงแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมค่ะแล้วก็ใครที่เอาบอทมาใช่มั้ยคะเอาบอทออกไปด้วยค่ะมั่นใจว่าเป็นบอทนะยืนนิ่งขนาดนั้นไงเอามาแบบมายืนให้มีคนไงมาทูไม่เอาบอทมาได้ยังไงคำถามคือเซิร์ฟเราเฉพาะ ID แท้นี่ก็ ID แท้มีเยอะไงหรือเปล่านั่นสิบอทนะบอทแน่ๆเข้ามาพร้อมกันเพิ่มจออ๋อมีคนบอกว่าเพิ่มจอเปิดจอแบบโอ้เอามาทำไมอย่าเอามาเลยค่ะThank you.